สอบค่ะภาคค่ำกันต่อนะคะมาดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมภาคใต้ค่ะกรมทรัพยากรธรณีเตือนนะคะจังหวัดพัทลุงตรังสตูลระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากขณะที่จังหวัดสงขลาประกาศให้ทั้ง16อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วซึ่งบางพื้นที่ประชาชนต้องอพยพไปอาศัยบนถนนเป็นการชั่วคราวด้วยค่ะชาวบ้านหลายครอบครัวในอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาต้องย้ายข้าวของไปอาศัยอยู่บนถนนเป็นการชั่วคราวหลังประสบภาวะน้ำท่วมมานานกว่า4วันแล้วอีกทั้งบ้านเรือนและสวนผลไม้ก็ต้องจมอยู่ใต้น้ำระดับน้ำความสูงกว่า1เมตรขณะที่ในอำเภอบางกล่ำสั่งห้ามชาวบ้านเข้าไปในบริเวณบ้านสีหลังที่ตั้งอยู่ริมตลิ่งพื้นที่บ้านโคกเมาริมคลองสายเมาหลังประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งหากฝนยังไม่หยุดตกก็คาดว่าภายในคืนนี้น้ำป่าจะไหลทะลักเข้าท่วมในอีกหลายอำเภอล่าสุดทางจังหวัดประกาศให้พื้นที่16อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่สั่งปิดน้ำตก4แห่งในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตนงาช้างอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหลายแรงไม่สามารถลงเล่นน้ำได้เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวค่ะส่วนที่จังหวัดนราธิวาสพื้นที่การเกษตรและถนนหลายสายถูกน้ำท่วมเช่นกันระดับน้ำสูงกว่า2เมตรรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปมาได้ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องศรีสาครระแงะจะแนะสุงไหงโกลกสุงไหงปาดีและอำเภอเมืองที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีชาวบ้านเดือดร้อนมากกว่า 1,000 คนแล้วนะคะทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีประกาศเตือนพื้นที่จังหวัดพัทลุงตรังและสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มโดยหากได้รับการแจ้งเตือนหรือได้ยินไซเรนก็ขอให้ประชาชนนั้นเร่งอพยพไปจุดที่ปลอดภัยทันทีค่ะอากาศที่เริ่มหนาวนะคะนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะแห่กางเต็นท์พักค้างแรมเพื่อรับลมหนาวกันแล้วบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์สภาพอากาศนั้นหนาวเย็นต่อเนื่องล่าสุดต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้วค่ะสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยอุณหภูมิอยู่ที่ 13-15 องศาเซลเซียสส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์ต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวทั้ง23อำเภอพร้อมกับตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวในทุกอำเภอเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งจากการสำรวจก็พบเขาว่ามีเด็กและคนชรารวมทั้งผู้ยากไร้และผู้พิการกว่า 200,000 คนประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและคัดเลือกผู้ประสบภัยมารับเครื่องนุ่งห่มกันหนาวต่างจากที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวซึ่งก็แห่เดินทางมากางเต็นท์จำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์นายมาโนทการพนักงานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีการเปิดเผยค่ะว่าในช่วงของฤดูหนาวนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักแรมมีประมาณ 2,000 คนซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีนโยบายจำกัดนักท่องเที่ยวครั้งละ 2,500 คนโดยแบ่งเป็นสถานที่กางเต็นท์ไว้2จุดคือผากล้วยไม้และลำตะคองจุดละ800คนต่อกันที่เรื่องของราคาทองคำทำสถิติใหม่ต่อเนื่องทีเดียวนะคะขณะที่ประชาชนเองส่วนใหญ่เริ่มกังวลค่ะว่าอาจจะมีผู้ฉวยโอกาสในช่วงที่ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้นำทองปลอมออกมาขายในตลาดนะคะรวมถึงการปล้นชิงทรัพย์ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่วันนี้ค่ะราคาทองคำนั้นทุบสถิติอีกครั้งตามเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นค่ะราคาทองคำวันนี้ทำลายสถิติอีกครั้งแล้วนะคะโดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 18,450 บาทรับซื้อที่บาทละ 17,691 บาทแพงขึ้นจากเมื่อวานนี้50บาทค่ะขณะที่ทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 18,050 บาทรับซื้อที่บาทละ 17,950 บาทส่วนราคาทองคำในตลาดโลกอยู่ที่ 1,146 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์หรือว่าเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์90เซนต์ส่งผลให้นักลงทุนนำเงินลงทุนนั้นออกไปซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อลงทุนในตลาดทองแทนกว่าการลงทุนในตลาดทองนะคะขณะที่ประชาชนกว่า142%จากการสำรวจของสวนดุสิตโพค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่กลัวถูกจี้ถูกปล้นทำให้ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นขณะที่126%กังวลว่าร้านทองจะถูกปล้นและ14%กลัวถูกหลอกให้ซื้อทองปลอมค่ะนอกจากนี้ได้แนะนำให้รัฐบาลหามาตรการดูแลโดย37%ต้องการให้เพิ่มความปลอดภัยในร้านทองให้มากขึ้น30%ต้องการให้สั่งการไปยังสมาคมร้านทองควบคุมราคาทองคำให้เป็นไปตามกลไกตลาดและ23%ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทองปลอมในท้องตลาดเพิ่มขึ้นสำหรับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะพบว่าประชาชนถึง61%ไม่สนใจค่ะที่จะซื้อทองเป็นของขวัญเนื่องจากมีราคาแพงแต่นิยมที่จะให้ของขวัญที่เป็นประโยชน์แล้วก็เน้นเรื่องของสุขภาพแทนมากกว่าค่ะ
และจากเรื่องของราคาทองที่สูงขึ้นนี่เองค่ะส่งผลให้ตำรวจนั้นต้องมีการเตรียมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์คดีชิงทรัพย์ต่างๆรวมทั้งคดีที่คนร้ายปล้นธนาคารเพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นค่ะนี่ก็เป็นภาพสมมุติเหตุการณ์คนร้ายเป็นชาย2คนสวมเสื้อลายพรางทหารใช้อาวุธปืนบุกเข้าปล้นธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาจังหวัดภูเก็ตซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ตโดยตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาจังหวัดภูเก็ตจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเหตุคนร้ายค่ะปล้นธนาคารโดยไม่มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและพนักงานธนาคารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทราบว่าจะมีการซ้อมแผนแจ้งเพียงว่าจะซ้อมแผนดับเพลิงเท่านั้นและทราบเพียงระดับผู้บริหารธนาคารเพียงไม่กี่คนทางด้านของนางสาวฐานิษฐาสังถาวรผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าในระหว่างซ้อมแผนครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานที่จะรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้ตนเองและทรัพย์สินของธนาคารด้านของพันตำรวจโทชัยวัฒน์อุ้ยคำรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตได้กล่าวว่าการซ้อมแผนครั้งนี้เป็นมาตรการในการรับมือเหตุการณ์คดีชิงทรัพย์และการปล้นทองเนื่องจากราคาทองพุ่งสูงขึ้นและจังหวัดภูเก็ตถือเป็นเมืองท่องเที่ยวและอาจจะมีมิจฉาชีพนอกจากพื้นที่อื่นเข้ามาก่อเหตุซึ่งตำรวจต้องเตรียมแผนรับมือไว้ค่ะคนที่มีทองเยอะๆกำลังมีความสุขนะคะแต่ว่าคนที่เป็นหนี้นั้นเป็นทุกข์แน่นอนค่ะกรุงเทพมหานครก็เลยจัดงานมหกรรมยิ้มรับปรับหนี้ช่วยเหลือคนเมืองหลวงที่ประสบกับปัญหาที่อยู่อาศัยขณะที่บรรยากาศตลอดทั้งวันนะคะมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากทีเดียวค่ะประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าลงทะเบียนเพื่อรับแผ่นพับและแบบสอบถามในงานมหกรรมยิ้มรับปรับหนี้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายในอาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพาสผู้ว่าการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ามหกรรมนี้จัดขึ้นก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนกรุงเทพมากกว่า 70,000 รายที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินด้านที่อยู่อาศัยบ้านกำลังจะถูกยึดถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกฟ้องล้มละลายเข้ารับเอกสารคำร้องขอแก้ไขปัญหาหนี้สินพร้อมบัตรอนุมัติพิเศษค่ะโดยผู้ที่มาลงทะเบียน 1,000 คนแรกนะคะจะได้รับสิทธิในการพิจารณาเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษซึ่งกรุงเทพมหานครจะเป็นสื่อกลางประสานกับศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติรวบรวมรายชื่อและปัญหาของประชาชนแต่ละเขตส่งต่อให้เพื่อคัดกรองปัญหาลูกหนี้แต่ละกรณีและพิจารณาช่วยเหลือกันต่อไปค่ะสำหรับประชาชนที่รับใบคำร้องและรับบัตรอนุมัติพิเศษแล้วสามารถนำไปยื่นให้สำนักงานเขตได้นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง30ธันวาคมนี้จากนั้นระหว่างวันที่2มกราคมถึง30เมษายนของปีหน้ากรุงเทพมหานครก็จะตรวจสอบเอกสารและประกาศรายชื่อและลำดับที่เพื่อให้ไปติดต่อศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะทุกปัญหามีทางออกนะคะขณะที่อัตราการว่างงานตลอด10เดือนของปีนี้ค่ะมีผู้ได้งานแล้วกว่า 280,000 คนซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นยังคงครองแชมป์ค่ะสำหรับผู้ที่ว่างงานมากที่สุด 130,000 คนขณะที่กรุงเทพมหานครน้อยที่สุดค่ะเพียง 50,000 คนค่ะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานเดือนกันยายน2552ว่าอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.2 และคาดว่าในเดือนพฤศจิกายนจะอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ส่วนตัวเลขผู้มาใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานพบว่าในเดือนกันยายนนี้ค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 47,836 คนน้อยกว่าเดือนตุลาคมเล็กน้อยคือ348คนทั้งนี้หากนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเมื่อเดือนตุลาคม2551พบว่าผู้มาใช้สิทธิ์ค่อยๆทยอยลดลงตามลำดับซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นทั้งนี้ภาพรวมเฉลี่ยสำหรับปี2552พบว่าผู้ขึ้นทะเบียนและได้รับการบรรจุงานอยู่ในอัตราร้อยละ 49.81 ส่วนผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกันยายนปี2552จากสำนักงานสถิติแห่งชาติก็พบว่าจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 610,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6ผู้ที่มีงานทำนอกภาคเกษตรเพิ่มมากที่สุดรองลงมาเป็นสาขาขายส่งและก็ขายปลีกสาขาการผลิตการโรงแรมและสาขาบริหารราชการแผ่นดินส่วนสาขาที่ลดลงเป็นสาขาขนส่งสาขาเกษตรส่วนตัวเลขการว่างงานเดือนกันยายน2552มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 460,000 คนคิดเป็นร้อยละ 1.2 หากพิจารณารายภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีผู้ว่างงานมากที่สุดรองลงมาเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้และก็กรุงเทพมหานครค่ะ